โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการควบคุมอารมณ์กันนะครับว่าเอ้ยถ้าตอนเราเทรดเนี่ยเราหัวเสียขึ้นมาเราจะควบคุมอารมณ์นั้นได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์4วิธีนะครับที่ผมใช้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าเป็น4วิธีที่ผมใช้เนาะเพราะนั้นแปลว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับเพื่อนๆทั้ง4ข้อก็ได้นะครับแต่ว่าก็ลองเอาไปปรับดูเนาะก็คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเรามาดูกันเลยครับว่าแต่ละข้อที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับข้อแรกที่ผมใช้นะครับก็คืออยู่เงียบๆแล้วก็คุยกับตัวเองนะครับใช่ครับฟังไม่ผิดนะเวลาขาดทุนมานะครับผมจะชอบนั่งเงียบๆหรือไม่ก็นอนหรือไม่ก็ทำอะไรก็ได้แต่จะไม่จับมือถือจะไม่อยู่กับคอมนะครับจะไม่อยู่กับเทคโนโลยีคืออยู่เงียบๆตัวคนเดียวเฉยๆเลยนะครับผมจะชอบทำแบบนั้นนะครับแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองไปนะครับว่าไอ้ที่ขาดทุนมาเมื่อกี้เนี่ยขาดทุนได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับจะคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหาดูนะครับว่าทางออกของการขาดทุนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันคือยังไงให้เราไม่กลับไปเจอแบบนั้นอีกหรือให้ไม่กลับไปพลาดแบบนั้นอีกนะครับถ้าสมมุติว่ามันพลาดนะแต่ถ้าสมมุติสุดท้ายแล้วนั่งเงียบๆคุยกับตัวเองแล้วมันได้คำตอบแค่ว่าเราทำดีที่สุดแล้วอะแต่ว่าตลาดแค่ไม่เป็นใจถ้าสุดท้ายได้คำตอบมาแบบนี้นะผมก็จะไม่เสียใจอะไรนะครับมันก็เหมือนกับเราไปแข่งกีฬาแล้วเราก็วางแผนมาดีแล้วอะไรเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะแพ้แต่ก็คือเราก็วางแผนมาดีที่สุดแล้วไงก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับก็อันนี้คือข้อแรกนะครับที่ผมใช้นะครับทุกคนแล้วก็สำหรับข้อที่2นะครับก็คือการคุยกับเพื่อนที่เทรดด้วยกันครับใช่ครับฟังไม่ผิดนะมันจะฟีลเหมือนเราทำงานกลุ่มนะฮะ คือสมมติว่าผมทำงานกลุ่มมาแล้วส่วนของผมทำมาแล้วแล้วผมดันทำไม่ดีเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยยังทำไม่ดีนะยังขาดตรงนั้นตรงนี้ผมก็จะได้กลับไปแก้ให้มันดีขึ้นนึกภาพไหมฟิลมันจะเป็นเหมือนงานกลุ่มอะไรประมาณนี้เนาะก็สมมติผมเทรดแล้วมันดันขาดทุนมันแพ้ขึ้นมาผมก็จะมาถามเพื่อนผมว่าเนี่ยผมพลาดตรงไหนหรือเปล่าผมทำยังไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าวันนี้เลยจบขาดทุนขอคำแนะนำหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็เพื่อนผมนะครับหลายๆครั้งนะก็จะให้เป็นข้อคิดดีๆมานะครับบางทีมันหาข้อผิดพลาดไม่เจออะไรเงี้ยมันก็สรุปมันไม่เห็นข้อผิดพลาดมันก็จะให้ข้อคิดดีๆผมมาแทนนะครับว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยพลาดขาดทุนมันก็ไม่เป็นไรนะเว้ยคิดอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นสิเนี่ยมันก็จะทำให้ดีขึ้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนผมก็จะพูดออกมาประมาณนี้นะก็มันก็จะช่วยให้ฮิลกลับมาได้ดีขึ้นได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะครับที่ผมใช้นะครับก็คือการไปคุยกับเพื่อนที่เทรดด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะเทรดคนเดียวเนาะบางคนอาจจะไม่มีใครให้คุยด้วยเนาะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีใครให้คุยด้วยนะครับสามารถที่จะเข้ามาคุยกับผมก็ได้ปรึกษากับผมก็ได้นะครับไม่ต้องสมัครเป็นท็อปแฟนเข้ามาในช่องก็ได้นะครับก็คือมาคุยในเพจหรือว่ามาคุยใน Discord ด้วยกันเฉยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยอยากจะสมัครท็อปแฟนเข้ามาคุยด้วยอยากจะเข้ามาสนับสนุนด้วยรู้สึกว่าคุยด้วยแล้วมีประโยชน์นะครับก็สามารถสมัครท็อปแฟนเข้ามาได้นะครับนี่มีแอบขายของนิดนึงประมาณนี้นะประมาณนี้นะโอเคครับก็นี่นะครับคือวิธีการที่ผมใช้ข้อที่2นะครับคือการที่คุยกับเพื่อนคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เราพูดภาษาเดียวกันเนาะพูดภาษาเข้าใจเรื่องการเทรดเหมือนกันภาษาการเทรดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สลับข้อที่3นะครับที่ผมใช้ก็คือการพักผ่อนทำสิ่งที่ชอบนั่นเองนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันเป็นปกติอยู่แล้วแหละเวลาขาดทุนหรือว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ดีจากอะไรสักอย่างมาเราก็จะมาทำอะไรที่เราชอบแล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองถูกต้องไหมก็ผมก็เหมือนกันนะครับก็คือสมมติผมขาดทุนมาผมเทรดแพ้มาผมก็จะไปอยู่กับอะไรที่ผมชอบนะครับอาจจะไปนั่งดูการ์ตูนเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะครับใช้เล่นมาริโออะไรเงี้ยนะมันก็จะดีขึ้นนะครับก็นั่นแหละนะครับก็ช่วยได้ในระดับนึงเลยนะแบบอาจจะ15นาทีเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น20นาทีเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็อันนี้ข้อที่3ที่ผมใช้นะครับก็คือการพักผ่อนอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็ดีขึ้นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้อที่4ที่ผมใช้นะครับก็คือการออกไปข้างนอกครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับการออกไปข้างนอกเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนผมเวลาที่เทรดแพ้ขาดทุนมาแล้วก็สมมติว่าทั้ง3อย่างก่อนหน้ารู้สึกแบบไม่อยากทำเลยอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าผมก็จะออกไปข้างนอกนะครับทุกคนอาจจะออกไปเนี่ย
สระว่ายน้ำนะครับไปขาจูบน้ำซะหน่อยหรืออาจจะออกไปนั่งดูวิวดูสัตว์ดูนกดูนั่นดูนี่ดูไม้ดูอะไรไปเรื่อยๆอันนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะมากมันเปลี่ยนโฟกัสเราไปได้โหเร็วมากๆนะครับเออประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะโอเคครับนี่เลยก็คือทั้ง4วิธีที่ผมใช้ในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเวลาที่อารมณ์ไม่ดีหรือหัวร้อนหรืออารมณ์เสียเวลาขาดทุนอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทั้ง4วิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมกันมากๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.